สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำไก่ผัดขิงนะคะเมนูง่ายๆไปดูวิธีทำกันค่ะค่ะก็ผัดกระเทียมนะคะผัดกระเทียมกับน้ำมันให้หอมแล้วก็ใส่ไก่ลงไปค่ะก็พอผัดไก่เริ่มสุกนะคะก็จะใส่ผักลงไปใส่หอมใหญ่แล้วก็มีแครอทด้วยนะคะเพิ่มสีแล้วก็พริกอ่อนนะคะเห็ดหูค่ะอันนี้ก็ผัดไฟแรงเลยนะคะถ้าพริกกระโดดแล้วก็ใส่ขิงนะคะใส่ขิงหั่นซอยลงไปค่ะพอผักเริ่มสลดดีแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสนะคะวันนี้จะผัดแบบใส่เต้าเจี้ยวด้วยนะคะใส่เต้าเจี้ยวไปแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยก็นำจะผัดอยู่2แบบนะคะถ้าไม่ใส่เต้าเจี้ยวเนี่ยก็จะใส่เป็นซอสปรุงรสแทนนะคะแล้วก็อื่นๆก็เหมือนเดิมแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลก็ผสมผัดให้เข้ากันค่ะถ้ารู้สึกว่าแห้งก็เติมน้ำซุปนิดหน่อยได้นะคะค่ะผัดของเราก็รสชาติเข้าเนื้อสีสวยดีแล้วนะคะสุดท้ายเราก็จะมาใส่ต้นหอมค่ะใส่ต้นหอมแค่นี้นะคะไก่ผัดขิงของเราก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะไก่ผัดขิงนะคะง่ายๆเลย